when I'm down, you pick me up. You and me, we shine. สวัสดีค่ะมิกจิงค่ะค่ะก็สำหรับคลิปในวันนี้นะคิดว่าเพื่อนหลายคนน่าจะรอคอยกันอยู่ใช่ไหมคะนั่นก็คือคลิปเปิดถุงช็อปจากประเทศไทยนั่นเองค่ะก็อย่างที่เพื่อนทราบกันว่าเราเนี่ยได้กลับไทยเป็นเวลา2อาทิตย์ในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาใช่ไหมคะซึ่งตอนนี้เราก็ได้กลับมาที่ญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ระหว่างที่เรากลับไทยอ่ะเราก็ได้ถามเพื่อนที่ติดตามเราใน Twitter แล้วก็ IG ว่ามีเครื่องสำอางไทยตัวไหนที่แบบแนะนำหรือว่าควรซื้อบ้างค่ะซึ่งเพื่อนเนี่ยก็ใจดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ตอบกันเข้ามาเยอะมากเลยต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากจริงๆนะคะเราเนี่ยอ่านครบทุกข้อความเลยค่ะแล้วก็จดเอาไว้เรียบร้อยหมดเลยค่ะแต่ว่าด้วยความที่น้ำหนักกระเป๋าเนี่ยมันก็จำกัดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่สามารถซื้อกลับมาได้ทั้งหมดแต่ยังไงเนี่ยเราก็จดเอาไว้เรียบร้อยแล้วไว้คราวหน้าเราจะไปตามเก็บให้ครบนะคะแต่ว่าในครั้งนี้เราก็ค่อนข้างซื้อของมาเยอะพอสมควรค่ะก็ทั้งหมดเนี่ยจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะหากเพื่อนๆเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะก็อย่างแรกเรามาเริ่มกันที่ของกินกันก่อนค่ะก็ของกินเราค่อนข้างซื้อกลับมาเยอะทีเดียวค่ะอย่างที่เพื่อนทราบว่าตอนนี้เราก็อาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมคะก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสทานอาหารไทยเท่าไหร่นะแต่เราเนี่ยก็ชอบอาหารไทยแล้วก็อยากกินค่ะก็เลยซื้อพวกเครื่องปรุงต่างๆเนี่ยกลับมาเพื่อจะได้มาทำกินที่ญี่ปุ่นค่ะก็อย่างแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นพวกผงอาหารต่างๆค่ะซึ่งซื้อกลับมาเยอะมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้ดูนะคะก็จะเป็นพวกผงชูรสต่างๆผงปรุงรสพวกพะโล้พวกกะเพราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะซื้อกลับมาเยอะมากๆเลยเพราะว่ามันสะดวกดีค่ะแล้วก็ทำมาหาไทยได้ง่ายมากๆเลยแล้วก็นอกจากพวกผงอาหารแล้วก็ได้ซื้อพวกเครื่องปรุงกลับมาได้ค่ะก็อย่างแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นพวกซอสต่างๆค่ะก็จะมีซอสปรุงรสฝาเขียวตัวนี้ค่ะแล้วก็จะมีซีอิ๊วขาวค่ะก็ซื้อกลับมาอย่างละประมาณ5ขวดได้ค่ะแล้วก็แน่นอนว่าต้องซื้อตัวน้ำจิ้มพันท้ายนรสิงห์ตัวนี้มาด้วยค่ะเป็นน้ำจิ้มสุกี้ที่เราเนี่ยชอบมากๆเลยค่ะแล้วก็ซื้อกลับมาตุนไว้ทั้งที่ที่บ้านเนี่ยก็ยังมีอยู่เยอะเลยค่ะแต่ก็ซื้อมาตุนไว้ด้วยค่ะเพราะว่าชอบกินมากๆเลยคือที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันก็จะมีนาเบะหรือว่าหม้อไฟใช่ไหมคะซึ่งก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะกินกับซอสก็จะเป็นซอสแบบของญี่ปุ่นแต่ว่าบางทีเนี่ยเราก็รู้สึกเบื่อๆค่ะก็เวลาแบบนั้นเนี่ยเราก็จะหยิบตัวน้ำจิ้มสุกี้เนี่ยมากินด้วยค่ะก็เป็นตัวที่เราชอบมากๆเลยค่ะแล้วก็จะมีกราโนล่าจากยี่ห้อไดมอนด์เกรนค่ะก็เราเนี่ยเป็นคนที่ชอบกินกราโนล่ามากๆเลยค่ะก็จะกินแบบตอนเช้าอะไรแบบนี้ค่ะกินกับนมหรือว่าโยเกิร์ตซึ่งยี่ห้อของไดมอนด์เกรนตัวนี้เนี่ยเป็นของคนไทยนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยดีมากๆเลยค่ะไม่ใส่พวกสารกันเสียอะไรต่างๆแบบผลิตภัณฑ์ที่แบบดีต่อสุขภาพค่ะแล้วก็กินเป็นประจำทุกเช้าเลยก็เลยซื้อกลับมาตุนไว้ได้ค่ะค่ะก็สำหรับของให้เราซื้อกลับมากินเองเนี่ยก็จะมีประมาณนี้ค่ะนอกจากนี้ก็จะเป็นพวกของฝากให้เราซื้อกลับมาฝากครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆค่ะก็ได้จ่ายไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีให้ชมกันนะคะคือจะเป็นพวกขนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นของฝากต่อไปแล้วก็มากันในส่วนของเครื่องสำอางกันบ้างค่ะซึ่งก็มีเยอะเช่นกันค่ะแล้วเราเนี่ยจะขอออกแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันนะคะคือกลุ่มที่เราใช้แล้วกับกลุ่มที่เรายังไม่ได้ลองใช้ค่ะสำหรับของที่เราใช้แล้วเราจะมารีวิวในคลิปนี้ให้ฟังกันนะคะแต่ว่าของที่เราเนี่ยยังไม่ได้ใช้หรือว่าอาจจะมีคลิปแย่เนี่ยก็เอาไว้ไปชมกันอีกทีนึงนะคะสำหรับของที่เราเนี่ยยังไม่ได้ใช้ก็จะเป็นพวกสกินแคร์นั่นเองค่ะคือสกินแคร์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสต็อกหรือไม่ก็เป็นของใหม่ที่เรายังไม่ได้ลองแกะใช้ถึงลองแกะใช้ก็ยังไม่สามารถรีวิวได้เพราะว่ามันก็ยังไม่ใช่แบบว่าระยะยาวนานขนาดนั้นใช่ไหมคะคือต้องใช้สักระยะนึงก่อนถึงจะมารีวิวได้นั่นเองค่ะสำหรับสกินแคร์เนี่ยตัวแรกเลยก็จะเป็นตัวเอสเตโลดาพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นเลยเอสเตโลเดอร์ค่ะคือภาษาญี่ปุ่นมันเรียกว่าเอสเตโลดาก็เลยเรียกเป็นโลดาไปเลยคือเอสเตโลเดอร์ค่ะก็เป็นตัวแอดวานไนท์รีแพร์ตัวนี้ค่ะก็สำหรับตัว ANR ตัวนี้เนี่ยคิดว่าเพื่อนหลายคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วใช่ไหมคะตัวนี้เราซื้อมาเป็นสต็อกค่ะเพราะว่าเราก็ใช้อยู่แล้วก็ชอบมากๆเลยค่ะตัวนี้เนี่ยคิดว่าเพื่อนๆน่าจะทราบกันอยู่แล้วคือมันจะช่วยฟื้นฟูผิวในเวลาตอนกลางคืนหรือว่าช่วยฟื้นฟูผิวที่แบบโซมเหนื่อยล้าอะไรเงี้ยค่ะมันจะช่วยได้ดีมากๆเลยค่ะก็เป็นตัวที่เราเนี่ยขาดไม่ได้ก็เลยต้องซื้อสต็อกกลับมาค่ะค่ะแล้วก็อีกตัวที่เราซื้อมาเนี่ยก็จะเป็นตัวเมกามัชรูมโลชั่นจากยี่ห้อออริจินค่ะซึ่งขวดด้านในเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้ค่ะคิดว่าเพื่อนหลายคนน่าจะคุ้นตากันอยู่ใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นตัวดังมากๆเลยที่ไทยแล้วก็อาจจะมีเพื่อนหลายคนใช้กันอยู่ใช่ไหมคะก็เราเนี่ยยังไม่เคยลองใช้ค่ะแล้วก็แบรนด์ออริจินเนี่ยไม่มีที่ญี่ปุ่นนะคะคือไม่มีขายเราก็เลย
ซื้อกลับมาดีกว่าเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยก็หาซื้อไม่ได้ไหนๆกลับไทยแล้วก็เลยลองซื้อกลับมาดูค่ะคือตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการปลอบประโลมผิวแล้วก็ช่วยทำให้ผิวเนี่ยแข็งแรงขึ้นแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นด้วยค่ะก็อย่าลองใช้ได้ไม่นานเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นเลยยังไม่สามารถบอกผลเกี่ยวกับตัวนี้ได้นะคะว่ายังไงเราใช้อีกสักพักนึงเราจะมาแชร์ข้อมูลให้เพื่อนอีกรอบนึงแน่นอนค่ะแล้วก็อีกตัวที่เราซื้อมาเนี่ยก็จะเป็นตัว Calendula Herbal Extract Toner จากยี่ห้อ Kiehl's ตัวนี้ค่ะสำหรับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ดังมากๆเช่นกันใช่ไหมคะแล้วก็เป็นตัวดังตัวหนึ่งเลยของ Kiehl's ค่ะคือมันจะเป็นโทนเนอร์ที่มีดอกดาวเรืองอยู่ด้านในค่ะเพราะว่ามันมีส่วนผสมจากดอกดาวเรืองนั่นเองค่ะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นแอลกอฮอล์ฟรีค่ะคือจะไม่มีแอลกอฮอล์เพราะฉะนั้นใครที่แพ้แอลกอฮอล์เนี่ยสามารถใช้ได้นะคะคือมันค่อนข้างมีความอ่อนโยนต่อผิวค่ะแล้วก็ช่วยลดการเกิดพวกปัญหาสิวต่างๆค่ะตัวนี้เนี่ยเราเคยใช้เมื่อนานมาแล้วแล้วก็อยากจะกลับมาใช้อีกรอบนึงก็เลยซื้อกลับมาค่ะก็เริ่มใช้ไปได้แบบพอสมควรแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าก็เมื่อก่อนเคยใช้อยู่แล้วก็ค่อนข้างชอบก็เลยกลับมาใช้อีกรอบนึงค่ะคือตัวนี้เนี่ยเราจะใช้ในช่วงที่รู้สึกว่าเริ่มเป็นสิวหรือว่ามีสิวโผล่อะไรแบบนี้ค่ะก็หลังจากที่ล้างหน้าเสร็จเราก็จะใช้ตัวนี้เนี่ยมาเช็ดทำความสะอาดอีกรอบนึงค่ะคือมันจะมีความอ่อนโยนพอสมควรค่ะจะไม่ได้รู้สึกแสบผิวอะไรเลยแต่ก็รู้สึกว่าสิวอะไรต่างๆเนี่ยมันยุบเร็วขึ้นก็เลยเป็นตัวที่คิดว่าใช้ดีตัวนึงค่ะก็ขอลองกลับมาใช้อีกรอบนึงแล้วเดี๋ยวจะมาแชร์พร้อมกับตัวอื่นอีกรอบนึงเช่นกันค่ะแล้วก็ของคิวเนี่ยเราไม่ได้ซื้อมาตัวเดียวค่ะก็ซื้อมาอีกตัวนึงด้วยเป็นตัว Kelly Collective Dark Spot Solution ตัวนี้ค่ะก็จะเป็นเซรั่มใสๆแบบนี้ค่ะซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวดังอีกตัวนึงเช่นกันใช่ไหมคะคือจะช่วยในเรื่องของการลดรอยด่างดำต่างๆรอยสิวอะไรพวกนี้ค่ะคือเราเนี่ยซื้อมาก็ตอนนี้เราไม่ได้มีปัญหาพวกรอยสิวอะไรเท่าไหร่นะคะแต่ก็เผื่อว่าถ้าเป็นสิวแล้วแบบมีรอยสิวขึ้นมาก็ตั้งใจว่าจะลองใช้ตัวนี้ดูค่ะเพื่อจะได้แบบนำมารีวิวกับเพื่อนๆได้ค่ะตัวนี้เนี่ยคือมันจะช่วยในเรื่องความขาวกระจ่างใสด้วยใช่ไหมคะก็เดี๋ยวเราลองใช้ดูก่อนเดี๋ยวจะใช้ช่วงหน้าร้อนนี้แหละค่ะว่ามันจะช่วยได้มากขนาดไหนตัวนี้ก็ดังเช่นกันแต่ก็เราจะใช้แล้วถูกกับผิวเราไหมอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาแชร์กันอีกทีนึงนะคะแล้วก็ในตัวที่เราซื้อมาเนี่ยก็จะเป็นตัวไอครีมจากยี่ห้อฮิมาลายาตัวนี้ค่ะพอแกะออกมาแล้วด้านในก็จะเป็นแบบนี้ค่ะก็สำหรับแบรนด์ฮิมาลายาตัวนี้เนี่ยไม่มีขายที่ญี่ปุ่นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยซื้อกลับมาอย่างไม่ลังเลเลยค่ะเพราะว่าที่ญี่ปุ่นหาซื้อไม่ได้แล้วก็ด้วยความที่ราคาของมันเนี่ยถูกมากๆเลยใช่ไหมคะแล้วก็เป็นตัวดังตัวหนึ่งด้วยก็เลยอยากจะลองใช้ดูค่ะคือตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นไอครีมที่ช่วยในเรื่องของการลดรอยคล้ำใต้ตาแล้วก็ช่วยความชุ่มชื้นบริเวณรอบดวงตาค่ะแต่ว่าของแบบนี้จะต้องใช้เวลาในการใช้นิดนึงนะคะก็ยังไม่สามารถบอกผลได้ยังไงละขอลองใช้ก่อนแล้วก็จะมาแชร์อีกแน่นอนค่ะแล้วก็นอกจากสกินแคร์แล้วเราก็ได้ซื้อตัวโฟมล้างหน้ากลับมาด้วยค่ะซึ่งเป็นแบรนด์ฮาดาระโบของญี่ปุ่นค่ะจะเป็นรุ่น Deep Clean and Blemish Control ค่ะก็สำหรับตัวนี้เนี่ยเป็นของฮาดาระโบใช่ไหมคะเป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นแต่ว่าตัวนี้เนี่ยไม่มีขายที่ญี่ปุ่นค่ะใช่ก็เราเนี่ยก่อนที่เราจะมาอยู่ญี่ปุ่นตอนที่เราอยู่ไทยเราเคยใช้โฟมล้างหน้าของตัวนี้มาก่อนค่ะแล้วก็ชอบมากๆเลยคือสูตรนี้เนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการขจัดพวกสิ่งสกปรกในรูขุมขนแล้วก็ช่วยป้องกันพวกสิวต่างๆค่ะคือมันจะค่อนข้างล้างได้สะอาดหมดจดทีเดียวแล้วก็พอที่เราใช้เรารู้สึกว่าเราเป็นสิวน้อยมากเลยค่ะก็คิดว่ามันน่าจะมีผลจากตัวนี้มั้งคือตอนนั้นเราก็แบบยังเด็กอยู่คือแบบอยู่ม.ปลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ได้แบบบำรุงผิวอะไรมากนะแต่ก็พยายามล้างหน้าให้สะอาดอยู่เสมอซึ่งตอนนั้นเราก็ใช้ตัวนี้ค่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราอยากจะกลับมาใช้อีกรอบนึงเพราะคิดว่าตัวนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถหาซื้อที่ไทยกันได้ใช่ไหมคะถ้าใช้แบบดีเนี่ยก็อยากจะมาแชร์กับเพื่อนๆอีกแต่โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยตอนที่เราเคยใช้เรารู้สึกว่ามันใช้ดีค่ะก็ถ้าเมื่อไหร่ที่กำลังมองหาโฟมล้างหน้าที่มันช่วยในเรื่องของการแบบป้องกันสิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลองตัวนี้ได้นะคะแล้วก็นอกจากโฟมล้างหน้าแล้วเราก็ได้ซื้อตัวสครับเจลลี่ว่านหางจระเข้ตัวนี้มาด้วยค่ะคือมันจะเป็นของยี่ห้อสมูทโตค่ะสครับตัวนี้นะคิดว่าเพื่อนที่อยู่ไทยน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นตัวที่ดังแล้วก็มีขายอยู่ตามเซเว่นทั่วไปเลยแต่ว่าเนื่องจากว่าเรามีผู้ชมคนญี่ปุ่นด้วยก็อยากจะแนะนำเผื่อไว้สำหรับผู้ชมที่อยู่ญี่ปุ่นนะคะตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นสครับเนื้อว่านหางจระเข้ค่ะแล้วก็จะเป็นเนื้อเจลลี่คือเนื้อด้านในเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวอ่อนๆแล้วก็จะมีสครับอยู่ด้านในซึ่งตัวนี้เนี่ยเราได้ลองใช้ไปแล้วนิดนึงค่ะค
คือมันจะมีสครับแบบนี้อยู่ค่ะเดี๋ยวบีบให้ดูคือเนื้อสครับเนี่ยจะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็สามารถนำมาสครับหน้าสครับตัวอะไรอย่างเงี้ยได้คือสามารถใช้ได้ทั้งตัวเลยค่ะเนื้อสครับของเขาเนี่ยโดยส่วนตัวเรารู้สึกว่าก็ไม่ได้หยาบขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นค่ะคือส่วนตัวเนี่ยถ้าใครที่ผิวแพ้แบบง่ายหรือว่าผิวบอบบางบริเวณผิวหน้าเนี่ยเราคิดว่าอาจจะต้องใช้แบบตอนเวลานวดเนี่ยให้เบาๆมือนิดนึงนะคะเพราะว่าเนื้อมันก็ค่อนข้างใหญ่ทีเดียวค่ะแต่ถ้านำมาสครับตัวอะไรอย่างเงี้ยคือแบบโอเคเลยค่ะส่วนตัวเนี่ยเราก็เคยลองมาใช้แบบสครับตรงจมูกนิดนึงก่อนที่จะมารีวิวใช่ไหมคะก็รู้สึกว่ามันสะอาดดีนะคะแล้วก็เรานำมาสครับพวกบริเวณข้อศอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าหลังใช้มันก็ผิวมันก็ดูเนียนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตัวนี้เราก็ยังได้ใช้ไม่ได้นานมากเท่าไหร่เพราะฉะนั้นยังไม่ได้แบบรู้ผลได้ชัดเจนขนาดนั้นก็ยังไงเดี๋ยวเราขอลองใช้ก่อนนิดนึงนะคะถ้าใช้แล้วเป็นยังไงก็เดี๋ยวมาแชร์บอกกับเพื่อนๆอีกแน่นอนค่ะแล้วก็นอกจากสกินแคร์บำรุงผิวหน้าแล้วก็ได้ซื้อตัวบอดี้ลอชั่นมาด้วยค่ะเป็นของยี่ห้อนีเวียรุ่นนี้ค่ะมันจะเป็นรุ่นที่มีส่วนผสมของวิตามินซีแล้วก็วิตามินอีด้วยค่ะคือที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็มีนีเวียขายเช่นกันค่ะแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยไม่มีขายที่ญี่ปุ่นนะคะมีขายแค่ที่ไทยเราก็เลยซื้อกลับมาค่ะซึ่งตัวนี้เราได้ใช้ไปได้สักพักใหญ่ๆแล้วนะคะคือใช้ตั้งแต่ตอนอยู่ไทยแล้วค่ะก็สำหรับตัวนี้เนี่ยความรู้สึกหลังใช้ของเราเลยก็คือเรารู้สึกว่ามันเป็นโลชั่นที่เนื้อเบาบางมากๆเลยค่ะไม่หนักผิวเหมาะกับช่วงฤดูร้อนอะไรแบบนี้มากๆเลยแล้วก็ในส่วนของวิตามินซีวิตามินอีซึ่งจะช่วยในเรื่องของความขาวกระจ่างใสเนี่ยตัวนี้เราคิดว่าอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะมันไม่ได้แบบใช้แล้วขาวขึ้นทันทีอะไรแบบนั้นซึ่งโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเราไม่ได้คาดหวังว่าใช้ตัวนี้แล้วผิวจะขาวขึ้นอะไรอย่างนั้นนะคะแต่เราคาดหวังในเรื่องที่ว่ามันไม่ทำให้ผิวเนี่ยแบบคล้ำเสียไปมากกว่านี้ค่ะคือเป็นการบำรุงประจำวันทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยแบบอย่างเช่นเวลาที่เราออกไปข้างนอกมาคือปกติเราก็ทาครีมกันแดดแล้วใช่ไหมคะแต่งานมันก็โดนแดดแล้วก็กลับมาพอเรามาทาตัวนี้เนี่ยถ้ามันช่วยฟื้นฟูได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยก็แค่นี้เราก็พอใจแล้วค่ะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเรารู้สึกว่าตัวนี้มันไม่ได้ช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นเท่าไหร่นะคะคือตอนที่เรากลับมาญี่ปุ่นใหม่ๆญี่ปุ่นเนี่ยยังค่อนข้างหนาวอยู่นิดนึงค่ะตอนนั้นเราใช้แล้วก็รู้สึกว่ามันความชุ่มชื้นยังไม่ค่อยพอเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นอากาศร้อนที่ไทยเนี่ยเราคิดว่าตัวนี้เนี่ยเหมาะเลยค่ะเพราะว่าเนื้อไม่หนักเลยแล้วก็ด้วยความที่มันมีส่วนผสมวิตามินซีวิตามินอีด้วยเนี่ยก็อาจจะช่วยในเรื่องความขาวกระจ่างใสมากกว่าโลชั่นทั่วไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าถ้าใครที่กำลังมองหาแบบบอดี้โลชั่นราคาถูกๆแล้วก็ใช้โอเคเลยเนี่ยก็แนะนำตัวนี้ค่ะแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับคลีนซิ่งด้วยค่ะก็จะเป็นตัวเมคอัพรีมูเวอร์ฟ้าจากยี่ห้อซอฟเน่ตัวนี้ค่ะคือมันจะเป็นคลีนซิ่งชีทนั่นเองค่ะซึ่งยี่ห้อนี้ก็ดังที่ไทยมากๆเลยใช่ไหมคะคือเราเนี่ยก็หาข้อมูลในเน็ตแล้วก็รู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยมันน่าสนใจก็เลยลองซื้อกลับมาค่ะซึ่งเราเนี่ยได้ลองใช้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็รู้สึกชอบมากๆเลยค่ะคือเราเนี่ยใช้ตอนอยู่บนเครื่องบินค่ะแล้วก็คือตอนนั้นเนี่ยเราก็แบบเช็ดเครื่องสำอางออกเพื่อที่จะได้แบบว่าพักผิวใช่ไหมคะตอนนั้นเราก็แบบปัดสมาร์ทคาร่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่งตาพอสมควรแต่ใช้ตัวนี้แล้วเนี่ยมันเช็ดออกได้แบบหมดจดเลยทีเดียวนะคะคืออาจจะแบบว่าต้องใช้เวลาถูนิดนึงแต่แบบเช็ดออกอะค่ะก็เลยแบบตกใจมากเช็ดคือใช้ได้ทีเดียวค่ะคือแผ่นหน้าเนี่ยมันจะเป็นแผ่นชีทที่ค่อนข้างใหญ่ทีเดียวนะคะแล้วก็จะมีน้ำครีนซิ่งแบบค่อนข้างชุ่มทีเดียวค่ะแล้วก็มันจะมีกลิ่นแบบหอมๆขององุ่นด้วยค่ะเพราะมันมีส่วนผสมจากเกสซีดออยล์ใช่เป็นส่วนผสมจากองุ่นนั่นเองค่ะตัวนี้เรารู้สึกใช้แล้วก็ไม่ได้แบบว่ามีอาการแพ้อะไรด้วยนะคะแล้วก็เชฟแบบแล้วก็รู้สึกว่าหน้าไม่ได้แบบแห้งจนเกินไปด้วยค่ะเป็นตัวแบบครีนซิ่งชีทที่ใช้โอเคเลยค่ะเข้าใจเลยว่าทำไมมันถึงดังก็น่าจะซื้อกลับมาเยอะกว่านี้แต่ก็ซื้อมาแค่2ซองเอาไว้คราวหน้าเราจะซื้อกลับมาอีกค่ะก็ในส่วนของสกินแคร์เนี่ยเราจะปิดท้ายด้วยตัวสำลีตัวนี้นะคะเป็นสำลีจากยี่ห้อลิอิตัวนี้ค่ะสำหรับตัวนี้เราซื้อมาเพราะว่ามันเขียนว่าเลสโทนเนอร์ค่ะคือจะช่วยประหยัดโทนเนอร์นั่นเองค่ะคือเราเนี่ยอยู่ญี่ปุ่นใช่ไหมคะแล้วก็ใช้ของยี่ห้อซิลคอร์ดตัวนี้ค่ะคือตัวนี้เนี่ยก็ช่วยประหยัดโทนเนอร์เช่นกันเราก็เลยอยากจะรู้ว่าตัวไหนเนี่ยมันใช้ดีกว่ากันค่ะก็เราเนี่ยได้ลองใช้เรียบร้อยแล้วค่ะคือด้านในเนี่ยมันจะเป็นสำลีแบบจำนวนทั้งหมด240แผ่นค่ะเยอะมากเลยแผ่นด้านเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ค่ะค่อนข้างใหญ่ทีเดียว
แต่จะมีความบางนิดนึงนะคะแต่ว่าหลังจากที่เราใช้ตัวนี้แล้วเนี่ยคือเราจะเทโทนเนอร์ลงบนสำลีใช่ไหมคะแล้วก็เช็ดเรารู้สึกว่าสัมผัสของสำลีตัวนี้เนี่ยมันยังไม่นุ่มมากขนาดนั้นนะคะคือเราเนี่ยปกติเราใช้ของซิลคอตอยู่ใช่ไหมคะเป็นของญี่ปุ่นตัวนี้เนี่ยคือโทนเนอร์ใช้กับตัวนี้เนี่ยก็ดีมากๆเลยค่ะคือตัวนี้เนี่ยมีความนุ่มกว่าลิอิค่ะโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเราก็เลยชอบของซิลคอตมากกว่าแต่ก็ไม่เชิงว่าแย่นะคะคือก็ใช้ได้อยู่แต่ด้วยความที่เราใช้ซิลคอตมาก่อนซิลคอตมันนุ่มกว่าเราก็เลยเฉยๆนิดนึงค่ะก็สำหรับตัวนี้เนี่ยถ้าเทียบราคากันแล้วเนี่ยมันถูกกว่าซิลคอตค่ะแต่ถ้าพูดถึงความอยากจะแนะนำกับเพื่อนๆ เราแนะนำตัวนี้มากกว่าค่ะค่ะก็สำหรับสกินแคร์เนี่ยก็จะมีประมาณนี้ค่ะไว้เราจะมาแชร์ความรู้สึกหลังใช้กับเพื่อนๆอีกทีนึงนะคะแล้วก็สำหรับตัวที่เราเนี่ยจะไม่ได้มารีวิวในคลิปนี้แต่ว่าซื้อมาแล้วก็อยากจะบอกกับเพื่อนๆไว้ก่อนว่าตั้งใจว่าจะทำคลิปรีวิวแยกค่ะก็ตัวแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นเซตจากคิวเพสนั่นเองค่ะเป็นรุ่นใหม่ที่แฟนทำกับดิสนีย์ค่ะเป็นน้องแมวมาลีน่ารักมากๆเลยก็เราเนี่ยซื้อมาแบบทั้งเซตเลยค่ะไว้เราจะมาดิวให้ชมกันนะคะคือมันจะมีของทั้งหมดเดี๋ยวเราแนะนำคร่าวๆก่อนก็จะมีตัวคุชชั่นค่ะเป็นคุชชั่นน้องแมวมาลีตัวนี้แล้วก็จะมีตัวลิปซึ่งลิปเนี่ยมี2รุ่นด้วยกันเราก็ซื้อมาทั้ง2รุ่นเลยค่ะเป็นสีเบอร์05มันเป็นคนละรุ่นกันนะคะแล้วก็จะมีตัวไม่ใช่เป็นชีคพาเลตค่ะเป็นพาเลตบัชออนนั่นเองค่ะแล้วก็จะมีตัวลิปเราซื้อของน้องช้างน้องช้างชื่ออะไรน้องช้างชื่อดัมโบค่ะใช่ ลืมชื่อเลยก็มีลิปเป็นสีเบอร์01ด้วยค่ะแล้วก็จะมีตัวอายแชโดว์พาเลตค่ะแล้วก็เครื่องสำอางอีกแบรนด์ที่เราเนี่ยตั้งใจว่าจะทำรีวิวเดี่ยวๆอย่างละเอียดอีกทีนึงเนี่ยก็จะเป็นของยี่ห้อมิลเล่ตัวนี้ค่ะที่คอลแลบอเรชั่นกับไลน์ค่ะก็ได้ซื้อลิปมาแล้วก็ซื้อบัชออนมาค่ะสีแบบน่ารักมากๆเลยค่ะอันนี้กลับหัว กลับหัวนิดนึงตอนนี้เรารู้สึกว่าเครื่องสำอางไทยอ่ะน่ารักมากๆเลยค่ะแล้วก็แบบอยากจะซื้อเก็บให้หมดเลยเพราะเราเป็นคนที่แบบชอบพวกแพ็กเกจน่ารักน่ารักมากๆเลยค่ะก็เดี๋ยวเราจะมาทำรีวิวเดี๋ยวๆแยกอีกทีนึงนะคะเหตุผลที่เราเนี่ยอยากจะทำรีวิวเดี๋ยวๆแยกพวกนี้ก็เพราะว่าของพวกนี้เนี่ยมันเป็นแบรนด์ไทยใช่ไหมคะแล้วก็เราเนี่ยมีผู้ชมที่เป็นคนญี่ปุ่นด้วยก็อยากจะแนะนำคนญี่ปุ่นให้รู้จักกับแบรนด์ไทยด้วยค่ะว่าตอนนี้เนี่ยแบรนด์ไทยแล้วก็มีเครื่องสำอางดีๆแล้วก็น่ารักหลายตัวเลยก็อยากจะทำรีวิวอย่างละเอียดนิดนึงค่ะก็ไว้รอชมกันนะคะแต่ว่าต่อจากนี้เนี่ยก็จะเป็นของที่เราเนี่ยจะมารีวิวในคลิปนี้กันเลยค่ะก็จะเป็นของที่เราเนี่ยได้แกะใช้เรียบร้อยแล้วตัวแรกเลยก็จะเป็นตัวบัชออนจากยี่ห้อ For You 2สีเบอร์ M11 ตัวนี้ค่ะสำหรับสีด้านในเนี่ยจะเป็นสีชมพูตุ่นๆแบบนี้ค่ะน่ารักมากๆเลยก็สีนี้เนี่ยเพื่อนผู้ชมของเราเนี่ยแนะนำมาค่ะก็ต้องขอบคุณน้องกาบมากๆเลยนะคะสีเนี่ยน่ารักมากๆเลยค่ะถูกใจมากๆเลยคือเราเนี่ยค่อนข้างชอบบัตออร์นี้ของ For You 2นะคะแล้วก็ได้ซื้อมาก่อนหน้านี้แล้วแบบ2สีด้วยกันค่ะ2สีนี้เนี่ยก็ชอบเช่นกันแต่ว่าสีใหม่สีเบอร์ M11 ตัวนี้เนี่ยก็ยิ่งชอบเลยค่ะเพราะว่าช่วงนี้เราชอบสีชมพูตุ่นๆมากๆเลยเดี๋ยวเราจะสวอตให้เพื่อนๆชมกันนะคะก็สีมันจะเป็นประมาณนี้ค่ะคือจะเป็นสีชมพูที่มีความแบบอมม่วงๆอมน้ำตาลด้วยนิดนึงค่ะคือสีเนี้ยน่ารักมากๆเลยค่ะแล้วก็ช่วงนี้เราก็ใช้สีนี้ค่อนข้างบ่อยทีเดียวค่ะแล้วก็ตัวของ For You 2เนี่ยสีเขาจะค่อนข้างชัดเจนใช่ไหมคะก็ถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นมือใหม่เนี่ยก็แนะนำว่าให้ลงเบาๆก่อนนิดนึงนะคะเพราะว่าสีเนี่ยค่อนข้างชัดค่ะแต่ว่าเบนง่ายนะคะแล้วก็เป็นสีที่แบบว่ายังไงอะคิดว่าคนสีผิวแบบไหนเนี่ยก็สามารถใช้ได้ค่ะในเรื่องของความติดทนเนี่ยก็ติดทนในระดับนึงแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าติดทนตลอดทั้งวันขนาดนั้นนะคะแต่ว่าถือว่าทำได้ดีเลยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยราคามันถูกมากๆเลยใช่ไหมคะแต่ว่ามีกระจกมาให้ด้วยค่ะคือแบบแบรนด์ไทยทำดีมากๆเลยสำหรับสีที่เรามีอีก2สีนะจะเป็นสีเบอร์ M4 แล้วก็สีเบอร์ S7 ค่ะก็ไว้เราจะ
ลงสวอตสีทั้ง3สีให้ชมกันนะคะแล้วก็นอกจากตัวของ For You Tour เนี่ยเราก็ได้ซื้อบัสออนจากยี่ห้อเมลินดามาด้วยค่ะพอแกะมาแล้วเนี่ยด้านในก็จะเป็นแบบนี้ค่ะจะเป็นขวดๆเหมือนกับน้ำยาทาเล็บเลยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นบัสออนค่ะซึ่งสีที่เราซื้อมาเนี่ยจะเป็นสีเบอร์01แล้วก็สีเบอร์02ค่ะสีเบอร์01เนี่ยจะเป็นสีชมพูแบบน่ารักมากๆเลยค่ะเป็นชมพูหวานๆเดี๋ยวเราจะลองทาเพื่อนๆดูกันนะคะซึ่งเนื้อของบัสออนเมลินดาตัวนี้เนี่ยมันเกลี่ยง่ายมากๆเลยค่ะอันนี้เราทาเยอะนิดนึงมันเลยอาจจะแบบสีเข้มนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนน่ะนำมาเป็นแบบเบาๆนิดนึงน่ะสีมันจะแบบนัวๆเป็นธรรมชาติมากๆเลยค่ะก็เวลาเพื่อนใช้แล้วเพื่อนก็ลงแค่นี้เดียวก็พอนะคะแล้วก็เบนเอาค่ะซึ่งก็จะได้สีแบบธรรมชาติแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ตัวของเมลินดาตัวนี้เนี่ยคือเรารู้สึกว่ามันทาแล้วมันยังไงอะไม่เป็นปื้นนะคะแบบทาแล้วมันดูเป็นธรรมชาติมากๆเลยค่ะเหมือนกับมีความเลือดฝาดมาจากภายในแล้วก็ไม่ว่าจะเบนยังไงเนี่ยมันก็ไม่ได้ดูเหมือนแบบเป็นปื้นๆนะคะเกลี่ยง่ายมากๆเลยแล้วคิดว่าเนื้อของเขาเนี่ยค่อนข้างทำได้ดีทีเดียวค่ะอันนี้จะเป็นสีเบอร์01นะคะสำหรับสีเบอร์02เนี่ยเราจะทาให้ดูค่ะสีนี้น่าจะเป็นสีแอปริคอตแจมค่ะจะเป็นสีออกส้มๆพีชๆนิดนึงค่ะค่ะก็สำหรับสีเบอร์02เนี่ยถ้าทาเต็มๆเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ค่ะแต่ถ้าเพื่อนเนี่ยนำมาเกลี่ยแบบเบาๆเนี่ยสีก็จะเป็นธรรมชาติแบบนี้ค่ะแล้วส่วนตัวเนี่ยคิดว่าน่ารักทั้ง2สีเลยค่ะแล้วก็ชอบใช้ทั้ง2สีเลยแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะใช้สีชมพูบ่อยกว่านิดนึงค่ะอย่างที่บอกไปว่าช่วงนี้เนี่ยจะอินกับสีชมพูนิดนึงค่ะก็ตัวนี้เนี่ยเราคิดว่าเนื้อเนี่ยทำได้ดีมากเกินราคาเลยนะคะคือราคาเนี่ยมันไม่แพงเลยแต่ว่าเนื้อเนี่ยดีมากเกี่ยงง่ายถ้าเมื่อไหร่ที่กำลังมองหาบัสออนเนื้อน้ำแบบนี้ที่ใช้ได้ดีเนี่ยก็ลองของเมลินดาได้ค่ะแล้วก็เราเนี่ยก็ยังไม่จบกับบัสออนกันค่ะคือบัสออนได้ซื้อมาเยอะมากเลยอีกตัวนึงเนี่ยก็จะเป็นของ Q Pace ค่ะเป็นรุ่น Ombre Blush ตัวนี้ค่ะสำหรับตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นบัสออนที่ไล่สีแบบ Ombre ค่ะซึ่งสวยมากๆเลยค่ะแล้วก็ตั้งใจแบบอยากจะซื้อมาตั้งแต่ก่อนกลับไทยแล้วค่ะคือมันจะเป็นแบบนี้ค่ะน่ารักมากๆเลยเนาะก็ด้านเนี่ยมันจะเป็นสีออกแนวแบบเหลืองๆส้มๆไล่มาจนชมพูค่ะเป็นสีเบอร์01ชื่อสีว่า Fresh Pink ค่ะสีน่ารักมากๆเลยค่ะแล้วก็มันจะมีชิมเมอร์แบบละเอียดอยู่ด้านในเพราะฉะนั้นตอนที่เพื่อนๆปัดลงบนแก้มแล้วเนี่ยมันก็จะมีความแบบว้าวนิดนึงค่ะจะมีความโกลบนแก้มด้วยก็ตัวนี้เนี่ยเราคิดว่ามันควรซื้อเก็บไว้มากๆเลยนะคะด้วยความที่สีมันน่ารักขนาดนี้เนาะก็เดี๋ยวเราจะสวอตสีให้เพื่อนชมกันนะคะก็สำหรับครั้งนี้เราเบนสีทั้งหมดเข้าด้วยกันนะคะเมื่อเบนสีทั้งหมดแล้วเนี่ยสีมันก็จะได้เป็นประมาณนี้ค่ะสีเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะมีความว้าวน่ารักมากเลยก็เพื่อนๆเนี่ยสามารถเบนสีทั้งหมดเนี่ยใช้ก็ได้หรือว่าเพื่อนๆจะเลือกใช้เฉพาะตรงบริเวณที่เพื่อนอยากใช้ก็ได้ค่ะอย่างเช่นเพื่อนๆอยากจะใช้โทนออกเหลืองๆนิดนึงเนี่ยก็ใช้บริเวณด้านบนแต่ถ้าเพื่อนอยากจะใช้สีชมพูเนี่ยก็ทาด้านล่างได้ค่ะคือมันจะมีแบบไล่สีกันเนาะเพื่อนๆก็สามารถใช้ต้องบริเวณที่เพื่อนๆอยากใช้ได้เลยค่ะซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยเราก็คงจะแบบสลับสับเปลี่ยนไปอะค่ะคือทั้งเบนใช้บ้างหรืออาจจะใช้เฉพาะจุดบ้างก็เป็นบัชออยตัวนึงที่เราซื้อมาแล้วรู้สึกถูกใจเช่นกันค่ะค่ะแล้วก็นอกจากบัชออยเนี่ยเราก็ได้ซื้อลิปมาด้วยค่ะเป็นของยี่ห้อนารีตัวนี้ค่ะก็สำหรับลิปยี่ห้อนารีตัวนี้เนี่ยเป็นลิปแบบเนื้อแมตต์แบบแมตต์สนิทเลยค่ะไม่มีความวาวอะไรทั้งสิ้นแล้วก็เราใช้แล้วเรารู้สึกว่าถูกใจทีเดียวค่ะคือมันจะเป็นลิปแมตต์ที่เบาบางมากๆเลยค่ะแล้วก็ให้ความรู้สึกเหมือนไม่ได้ทาเลยค่ะคือเหมือนไม่ได้ทาจริงๆนะคะคือแบบเบามากเลยแบบเหมือนไม่ได้ทาอะไรเลยแต่ก็คือมีความชุ่มชื้นอยู่นะคะคือทาแล้วไม่ได้ปากแห้ไม่ตกร่องค่ะแต่ว่าสีเนี่ยชัดเจนแล้วก็เป็นแบบเนื้อแมตต์เลยค่ะซึ่งเรื่องของสีนะเขาก็มีให้เลือกเยอะมากมายเลยค่ะตอนแรกเนี่ยเราก็เลือกไม่ถูกเลยก็ลองไปยืนสวอตในร้านดูแล้วก็เลือก2สีนี้มาค่ะเดี๋ยวเราจะสวอตให้เพื่อนดูกันนะคะสำหรับสีแรกเนี่ยเรามาเริ่มสวอตกันที่สีเบอร์819ตัวนี้กันก่อนค่ะก็สีนี้เนี่ยมันจะเป็นส้มอิดอย่างที่บอกไปค่ะสีก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะซึ่งเพื่อนๆเนี่ยจะทาแบบเต็มปากก็ได้หรือว่าจะเบนเอาเนี่ยก็น่ารักเช่นกันค่ะสีสวยมากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นสีแบบที่เราชอบมากๆเลย
แล้วก็อีกสีนึงจะเป็นสีเบอร์823ค่ะก็จะเป็นสีชมพูแบบนี้ค่ะสีชมพูนี้ก็น่ารักมากๆเช่นกันค่ะแล้วก็จะทาแบบเต็มปากหรือว่าเกี่ยก็ได้เช่นกันค่ะก็จะเห็นได้ว่าสีเนี่ยชัดเจนมากๆเลยใช่ไหมคะแล้วก็สีเนี่ยสวยทั้งคู่เลยค่ะซึ่งความรู้สึกหลังใช้ของเราตัวนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่ามันเป็นลิปเนื้อแมตที่เบาบางมากๆเลยใช่ไหมคะแต่ที่เราเนี่ยเซอร์ไพรส์มากๆเลยก็คือตอนที่เราซื้อมาเนี่ยราคามันแค่99 บาทเท่านั้นเองค่ะคือแบบตอนนั้นเราก็แบบไม่ได้คาดหวังว่ามันจะดีขนาดนี้นะคะแต่มันดีเกินราคามากๆเลยค่ะคือเนื้อเนี่ยไม่ตกล่องเลยก็ถ้าใครที่กำลังมองหาลิปเนื้อแมตที่ราคาถูกเนี่ยอยากจะให้ลองมองของยี่ห้อนี้ดูมากๆเลยค่ะเราเนี่ยรู้สึกว่าแบรนด์ไทยเนี่ยทำแบบของดีๆออกมาเยอะแยะมากจริงๆค่ะก็แบรนด์นี้ก็เป็นอีกแบรนด์นึงที่น่าสนใจเช่นกันค่ะแล้วก็ส่วนในเรื่องของความติดทนเราคิดว่ามันติดทนในระดับนึงแต่ไม่ได้ติดทนมากแบบตลอดทั้งวันขนาดนั้นนะคะถ้ากินเนี่ยมันก็จะค่อยเลือนหายไปเรื่อยแล้วก็หลุดไปค่ะอาจจะไม่ได้เน้นในเรื่องของความติดทนนานไม่หลุดเลยอะไรเงี้ยอาจจะไม่ถึงขั้นขนาดนั้นแต่ก็ติดในระดับนึงค่ะลิปแบรนด์ไทยราคาถูกที่แนะนำมากๆเลยค่ะค่ะก็ตอนนี้เนี่ยของเราก็ใกล้จะแนะนำหมดเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ถ่ายมาหลายชั่วโมงมากแต่ตอนนี้เนี่ยท้องฟ้าเริ่มมืดแล้วค่ะก็เดี๋ยวเรามาต่อกันให้จบกันนะคะชั้นตัวต่อไปเนี่ยเป็นตัวมาสคาร่าของยี่ห้อ Sis to Sis ตัวนี้ค่ะตัวนี้เนี่ยมันมีขายที่เซเว่นใช่ไหมคะแล้วเราก็ไปเจอที่เซเว่นมาซึ่งมันก็กำลังดังอยู่ที่ไทยเราก็เลยสนใจแล้วก็ลองซื้อมาดูค่ะคือจะเป็นมาสคาร่าแบบซองนั่นเองค่ะคิดว่าเพื่อนน่าจะแบบรู้จักกันอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าของแบบนี้เนี่ยมันไม่มีขายที่ญี่ปุ่นค่ะแล้วก็เลยสนใจแล้วก็เลยอยากจะมาแนะนำให้คนญี่ปุ่นเนี่ยรู้จักกันด้วยค่ะซึ่งตัวนี้เราได้ลองใช้เรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้เราก็ใช้อยู่ด้วยเราชอบมากๆเลยค่ะรู้สึกว่ามันแบบค่อนข้างให้วอลลุ่มกับขนตาได้ดีนะคะแล้วก็ให้ขนตาที่ยาวทีเดียวค่ะคือแบบทาแล้วเนี่ยแบบขนตางอนเด้งมากๆเลยค่ะแล้วก็ราคาเนี่ยแค่49 บาทเท่านั้นเองเป็นมาสคาร่าที่ใช้ดีเกินราคามากๆค่ะแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นซองเนี่ยก็พกพาไปเที่ยวได้ง่ายใช่ไหมคะก็แต่เราซื้อมาแค่ซองเดียวเองค่ะคิดว่าถ้าใช้หมดเนี่ยก็อาจจะซื้อต่อไม่ได้แต่ก็ตั้งใจว่าจะพกเอาไปไว้ใช้แบบเวลาออกไปข้างนอกหรือไปเที่ยวอะไรอย่างนี้ค่ะก็มาถึง3ชิ้นสุดท้ายกันแล้วค่ะซึ่งเป็นของที่เราซื้อจากเซโปล่าค่ะก็ตัวแรกเนี่ยจะเป็นพาเลตจาก Too Faced ค่ะเป็นพาเลตพีซตัวนี้นั่นเองค่ะคิดว่าเพื่อนๆหลายคนน่าจะรู้จักกันเพราะว่ามันเป็นพาเลตที่ดังใช่ไหมคะด้านในก็จะเป็นพาเลตแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีอายแชโดว์เนี่ยอยู่ด้วยกันหลายสีเลยค่ะซึ่งเหตุผลที่เราซื้อพาเลตนี้เลยก็คือมันเป็นสีที่แบบใช้ง่ายมากๆเลยค่ะคือมีทั้งโทนสีชมพูโทนพีชโทนส้มโทนน้ำตาลอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีสีออกม่วงๆอะไรแบบนี้ด้วยคือเป็นพาเลตที่ครบจบเดียวในพาเลตเดียวเลยเราก็เลยซื้อมาค่ะแล้วก็ด้านในเนี่ยมันจะมีกระจกมาให้ด้วยค่ะแล้วก็จะมีกลิ่นแบบพีชพีชนิดนึงซึ่งเป็นกลิ่นพีชแบบออกแนวสังคอนิดนึงค่ะแต่ก็หอมดีค่ะก็ตัวนี้เนี่ยเราก็ได้ลองใช้เรียบร้อยแล้วคือจริงๆเนี่ยเรามีพาเลตของ Too Faced อีกพาเลตนึงเป็นพาเลตช็อกโกแลตค่ะซึ่งพาเลตนั้นเนี่ยเราก็ชอบเนื้อของมันมากๆเลยค่ะแต่ว่าด้วยความที่เราเนี่ยชอบโทนสีออกแนวชมพูโทนพีชมากกว่าก็เลยลองซื้อพาเลตนี้มาค่ะก็ได้ลองใช้ไปได้สักพักนึงแล้วรู้สึกชอบเนื้อเหมือนเดิมเลยค่ะคือ Too Faced เนื้อของเขาก็ดีอยู่แล้วใช่มั้ยคะแล้วก็สีเนี่ยก็ดีด้วยพาเลตนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นสวอตสีไว้ให้นะคะก็คิดว่าต่อจากนี้น่าจะเป็นพาเลตที่เราเนี่ยใช้บ่อยๆแน่นอนค่ะว่ายังไงเราจะทำ how to ที่ใช้พาเลตนี้เนี่ยให้ชมกันนะคะแล้วก็อีกชิ้นที่เราซื้อมาจาก Sephora เลยก็คือตัว Beauty Blender ตัวนี้ค่ะก็เป็นตัวที่เพื่อนๆหลายคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วใช่ไหมคะก็ซื้อมาสต็อกไว้ค่ะเพราะว่าอันที่ใช้อยู่เนี่ยมันก็เก่ามากแล้วก็เลยซื้ออันใหม่มาค่ะแล้วก็มาถึงตัวสุดท้ายกันแล้วนะคะก็จะเป็นตัวไฮไลท์จากยี่ห้อFenty Beauty ค่ะพ็อกเก็ตด้านในเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็ถ้าเปิดออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นไฮไลท์2สีด้วยกันค่ะอยากบอกว่าไฮไลท์ตัวนี้เราอยากได้มานานแล้วค่ะเพราะว่ามันสวยมากๆเลยก็เดี๋ยวเราจะสวอทให้เพื่อนๆชมกันนะคะคือมันจะมี2ด้านใช่ไหมคะมันจะเป็นด้านที่มีชิมเมอร์แบบละเอียดกับชิมเมอร์แบบใหญ่นิดนึงค่ะก็เราจะมาสวอทด้านที่เป็นชิมเมอร์แบบละเอียดก่อนนะคะอันนี้จะเป็นด้านที่เป็นชิมเมอร์แบบละเอียดค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะสวอทด้านที่เป็นชิมเมอร์อยากให้เพื่อนๆชมกันได้ค่ะ
็เห็นได้ว่าเป็นไฮไลท์ที่เนื้อวิ้งสวยมากๆเลยใช่ไหมคะแล้วก็ตัวนี้เราได้ลองใช้มาได้สักพักใหญ่ๆแล้วค่ะแล้วก็รู้สึกชอบมากๆเลยค่ะก็เป็นไฮไลท์ตัวนึงที่เราเนี่ยใช้บ่อยๆในช่วงนี้เลยค่ะค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการเปิดถุงช้อปปิ้งจากไทยค่ะก็ของเนี่ยยังมีเยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็คลิปเนี่ยน่าจะยาวมากๆด้วยยังไงขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะคะที่ชมกันจนจบค่ะสำหรับของตัวไหนที่ยังไม่ได้แบบรีวิวอย่างละเอียดเดี๋ยวเราจะทำรีวิวอย่างละเอียดออกมาอีกทีนึงนะคะแล้วก็ถ้ามีตัวไหนอยากจะถามเพิ่มเติมเนี่ยสามารถถามกันเข้ามาได้เลยนะคะรวมไปถึงพวกสปอนเซอร์ต่างๆเดี๋ยวเราจะลงไว้ให้ใน Facebook แล้วก็ IG ต่างๆนะคะก็สำหรับคลิปในวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไว้เพียงเท่านี้ค่ะเพราะว่ายาวมากๆแล้วยังไงถ้าเพื่อนชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะก็สำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะไปพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย